ครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้เรามาเจอกันในส่วนของการเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนในระบบน้ำวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราถ่ายน้ำปลาเนื้ออ่อนล่าสุดครับเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วประมาณวันที่4กันยานะครับวันนี้วันที่3ตุลาแล้วครับก็1เดือนเราไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยครับเราเปลี่ยนน้ำเฉพาะในถังพักนะในถังตกตะกอนนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำในบ่อหลักประมาณ 30-50% ตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาน้ำเสียไหมครับน้ำไม่เสียครับแต่วันนี้เราจะเปลี่ยน 100% อีกครั้งหนึ่งครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องเปลี่ยน 100% อีกครั้งหนึ่งไปติดตามกันครับครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือสภาพน้ำเนาะสภาพน้ำที่เรามีการเลี้ยงปลามาอายุน้ำ1เดือนนะต้องบอกก่อนอายุน้ำ1เดือนอายุน้ำ4สัปดาห์เลยครับอันนี้เราเปลี่ยนน้ำในถังตกตะกอนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ1เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่4กันยานะเราเปลี่ยนน้ำในถังตกตะกอนเนี่ย 100% เราเปลี่ยนน้ำในถังหลักหรือบ่อเลี้ยงหลักเนี่ยประมาณ 30-50% น้ำโอเคเลยครับไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยครับแต่วันนี้ผ่านไป1เดือนครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะอัปเดตไซส์ปลาครับเราจะมีการอัปเดตไซส์ปลาครับว่าปลามีขนาดโตเท่าไหร่ครับเพราะนั้นตอนนี้ถามว่าอายุปลาเท่าไหร่นะครับอายุปลาสัปดาห์ที่7แล้วครับ7สัปดาห์เต็มครับประมาณเกือบเดือนครึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าปลามีขนาดความโตเท่าไหร่สักครู่เดียวครับครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือสภาพปลานะครับปลาที่มีอายุการเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็7สัปดาห์แล้วครับซึ่งการตอนนี้อายุน้ำที่เราสามารถที่จะทำได้ก็คือประมาณอายุน้ำ4สัปดาห์ครับสูงสุดเนาะอันนี้เรามาตักเพื่อเป็นการสุ่มเนาะนี่เราตักครั้งเดียวครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าไซส์ปลามีขนาดความโตเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ต้องบอกเลยนะครับตอนนี้ปลาที่ท่านเห็นอยู่นี้ถามว่าแตกไซส์ไหมอันนี้ต้องบอกเลยนะครับแตกไซส์ครับนะฮะปลาที่ขนาดที่เราเอามาปล่อยครั้งแรกนี่ตัวเล็กกว่านี้หน่อยนึงครับนะตัวเล็กกว่าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะฮะนี่นะครับตัวเล็กกว่านะฮะนี่นะเขาจะค่อนข้างที่จะปากเปรียวนิดหนึ่งนะปลาพวกนี้แล้วก็มีเกล็ดนะตัวเทียมีเงี้ยงนะฮะนี่ฮะประมาณนี้นะครับประมาณตัวเต้านิ้วก้อยนะฮะอันนี้ก็โตขึ้นมานิดหนึ่ง7สัปดาห์นะถามว่าโตเยอะไหมถ้าพูดถึงตัวนี้โตไม่เยอะครับนะฮะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวที่โตเยอะตัวนี้ครับตัวนี้นี่ถือว่าเป็นไซส์เรือปลาทอดเลยฮะตัวนี้คือน่าทานเลยฮะตัวนี้นี่ต้องยอมรับนะครับตัวนี้โอเคเลยนะครับตอนนี้ภาพอาจจะไม่ชัดนะฮะเนื่องจากปลาค่อนข้างจะดิ้นนะฮะเราเปรียบเทียบไปดูเลยนะครับ2ตัวเนาะปลาตัวโตนะครับปลาแตกไซส์เยอะไหมก็คิดว่าขนาดไซส์ใหญ่เนี่ยไซส์ใหญ่อย่างนี้นะผมว่าอยู่ประมาณสัก 20% ไซส์กลางๆพวกนี้ไซส์กลางพวกนี้เนี่ยเยอะหน่อยแล้วก็ไซส์เล็กนี่นี่3ตัวเลยนะ3ตัวเราเข็นไปอยู่ด้วยกันนะครับไซส์กลางๆเนี่ยก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะไซส์ใหญ่นี่ไม่เยอะไซส์เล็กนี่ก็อาจจะมากกว่าไซส์ใหญ่สักหน่อยนึงนะครับนี่คืออัปเดตไซส์ปลาเนาะไซส์ปลาขนาดอายุ7สัปดาห์ครับตอนที่เราปล่อยนี่ประมาณปลายนิ้วก้อยความยาวก็ประมาณสัก 7-8 เซนนะประมาณ 7-8 เซนประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเติมน้ำกลับครับวันนี้กะตั้งใจว่าจะชั่งปลาด้วยเราไม่ชั่งนะเพราะว่าปลายังไม่โตเท่าที่ควรเราตั้งใจจะเลี้ยงปลา4เดือนนะครับเราตั้งใจจะเลี้ยงปลา4เดือนตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณเดือนครึ่งนะประมาณเดือนครึ่งเหลืออีก2เดือนครึ่งครับก็คิดว่าน่าจะเรียกว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับตอนนี้ปลาเนี่ยตายไปตัวเดียวนะฮะที่ตายเพราะว่าเขาเข้าไปติดท่อนะตอนนี้วันนี้มาถ่ายน้ำก็เอาตาข่ายมาดักท่อไว้นะครับเราเติมน้ำกลับแล้วก็ครั้งหน้าก็คงอีกประมาณ1เดือนนะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะยืดอายุน้ำมาได้ถึง4สัปดาห์ครับคราวหน้าเราจะยืดให้ถึง4สัปดาห์แต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับเมื่อปลาโตขึ้นปริมาณของเสียในบ่อก็จะมากขึ้นนะครับระบบการขับถ่ายระบบย่อยอาหารและก็อาหารที่เราให้ก็จะมากขึ้นโดยสมมุติฐานแล้ว
ตัว อายุน้ำจะสั้นลงแต่ว่าเราจะทดลองดูว่า4สัปดาห์จะได้หรือไม่คาราคารุยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขครับอัปเดตขนาดไซส์ปลาในการเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนในระบบน้ำวนนะครับร่วมกับระบบเวลฟล็อกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการส่งต่อข้อมูลสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ